สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกันทางสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือ Police TV ค่ะอยู่กับรายการกฎหมายน่ารู้นะคะก็จะมีเรื่องราวข้อกฎหมายต่างๆที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชนนะคะมาเล่าสู่กันฟังนะคะรวมถึงสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมทุกวันนี้ค่ะแล้ววันนี้ค่ะเราจะคุยกันเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบัตรประจำตัวประชาชนนะคะซึ่งถือว่าเป็นเอกสารสำคัญที่เราจะต้องพกติดตัวเอาไว้นะคะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจบ้างพบกันเช่นเคยนะคะกับพิธีกรประจำรายการของเรานะคะพันตำรวจเอกดร.ฤทธิชัยช่างคำค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะวันนี้มาพบกันเช่นเคยนะคะกับเหตุการณ์ข่าวสารต่างๆในบ้านเมืองแล้วก็มีกฎหมายอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างนะคะอย่างช่วงนี้ก็ต้องยอมรับสถานการณ์ต่างๆที่เป็นข่าวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรณีไวรัสโควิด-19 นะคะที่ยังต้องเฝ้าระวังกันอยู่นะคะรวมถึงเรื่องของภาวะบางทีเรื่องของเศรษฐกิจความเครียดต่างๆนะคะอาจจะทำให้คนเนี่ยก่อคดีอาชญากรรมมากขึ้นนะคะก็เป็นเรื่องที่ตำรวจเองก็ตอนนี้ก็เรียกว่างานเข้าเยอะเลยนะคะทีนี้อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่มีการแชร์กันในโลกออนไลน์ก่อนหน้านี้เหมือนกันนะคะว่าจากเหตุการณ์ที่มีนักศึกษาเนี่ยนะคะเขาก็ทำแฟลชม็อบนะคะในสถานศึกษาต่างๆเป็นการภายในแต่ว่าตำรวจก็มีการไปขอตรวจบัตรประชาชนนะคะอย่างนี้ก็อาจจะคนรู้สึกว่าเอ๊ะอยู่ดีไปตรวจบัตรได้หรือเปล่าหรือมีสิทธิ์ที่จะไปตรวจบัตรประชาชนได้หรือไม่ตรงนี้ก็เลยอยากเรียนถามผู้กำกับนะคะถึงเรื่องนี้ว่าเป็นยังไงบ้างคะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับเรื่องบัตรประชาชนนะครับก็มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่2ฉบับนะครับฉบับแรกก็คือพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชนครับตรงตัวเลยตรงตัวเลยครับหลายๆคนยังไม่ทราบยังไม่ทราบครับกฎหมายเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนใช่ครับก็คือในกฎหมายฉบับนี้นะครับเขาให้อำนาจเจ้าหน้าที่ในการขอดูบัตรประชาชนนะครับซึ่งก็มีระเบียบหรือคำสั่งออกมาชัดเจนนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นผมไล่เรียงตั้งแต่วิวัฒนาการของบัตรประชาชนก่อนเป็นมายังไงความเป็นมาเลยใช่ครับค่ะเอาหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบนะว่าบัตรประชาชนเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่ใช่ครับก็คือความหมายก่อนความหมายของบัตรประชาชนก็คือเอกสารที่ทางราชการออกให้เฉพาะคนที่มีสัญชาติไทยนะครับเพื่อพิสูจน์ทราบและยืนยันตัวบุคคลอันนี้คือความหมายของบัตรประชาชนนะครับบัตรประชาชนนี้มีวิวัฒนาการมา3ยุคนะครับยุคแรกก็คือยุคสมัยกรุงสุโขทัยจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับในสมัยนั้นนะครับสุโขทัยเนี่ยอาจจะมีประชาชนก็จะแบ่งเป็นชั้นเป็นชั้นก็คือไพร่นะครับไพร่เนี่ยอาจจะจำนวนอยู่ประมาณ 80% ของประเทศก็ว่าได้นะครับซึ่งการที่ไพร่สังกัดมูลนายไหนอย่างไรนี่นะครับทางรัฐบาลหรือในส่วนราชการสมัยก่อนนี่นะครับก็จะทำการสลักที่ข้อมือของไพร่นี่นะครับเวลาเดินทางไปไหนมาไหนนี่นะครับเจ้าที่ในสมัยนั้นก็จะขอตรวจที่ข้อมือว่าเป็นไพร่สังกัดไหนเรียกว่าตีตราไว้เลยใช่ใช่ครับเพื่อพิสูจน์ทราบตัวบุคคลค่ะนะครับวัตถุประสงค์เดียวกันนะครับต่อมานะครับในสมัยของรัชกาลที่5ได้มีการเลิกทาสนะครับพอเลิกทาสเสร็จนี่นะครับก็ยกเลิกการสลักนะครับสลักข้อมือเปลี่ยนมาเป็นหนังสือเดินทางนะครับหนังสือเดินทางก็คือใครจะเดินทางไปต่างท้องถิ่นนะครับจะต้องมีหนังสือเดินทางแสดงนะครับเมื่อเจ้าหน้าที่ใช่ใช่ใช่มีเอกสารครับแต่อันนั้นก็ถือว่าเป็นบัตรประชาชนด้วยครับคือยุคแรกก็ถือว่าเป็นหนังสือที่แสดงฐานะใช่ใช่ใช่ครับในรัชกาลที่5เป็นอย่างนั้นนะครับหนังสือเดินทางต่อมาในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับประมาณพ.ศ. 2486นะครับก็ได้ตราพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชนออกมาใช้เป็นฉบับแรกนะครับก็เริ่มวิวัฒนาการในการทำบัตรประชาชนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับแล้วก็กฎหมายฉบับนี้ก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมอยู่หลายครั้งนะครับแล้วก็ครั้งที่สำคัญที่สุดก็คือพ.ศ. 2526นะครับกฎหมายได้ตราขึ้นมาโดยบังคับให้คนไทยทุกคนจะต้องเมื่ออายุถึงนะครับอายุถึงเนี่ยต้องไปทำบัตรประชาชนนะครับจนถึงแก้ไขล่าสุดก็คือปีพ.ศ. 2542นะครับซึ่งเรื่องกฎหมายฉบับนี้นะครับได้กำหนดแต่เรื่องอายุนะครับ
บังคับเลยว่าคนที่มีอายุ7ปีแต่ไม่เกิน70ปีต้องไปทำบัตรประชาชน อันนี้กฎหมายที่มีการปรับปรุงแก้ไขใหม่ทำบัตรตั้งแต่อายุ7ขวบใช่ครับส่วนมากก็จะไม่รู้กันนะครับไม่รู้ก็ยังคิดว่า15อยู่15ถึงจะไปทำบัตรได้แต่ถ้าไม่ทำก็ไม่ได้ถือว่าเป็นความผิดไม่ผิดไม่ผิดครับแต่ว่าจะโดนปรับเขาบอกว่าถ้าอายุ7ปีนะครับต้องไปทำบัตรประชาชนภายในกำหนดระยะเวลา60วันนับแต่อายุครบ7ปีแต่ถ้าเราไปทำนะครับทำ10ปี15ปีเขาก็จะปรับฮะข้อหาไม่ทำภายใน60วันเนี่ยปรับไม่เกิน100บาทเพราะฉะนั้นเด็กอายุ7ขวบขึ้นไปนะจะต้องทำบัตรประชาชนทุกคนแล้วทำเหมือนผู้ใหญ่ไหมคะก็คือต้องไปถ่ายลงถ่ายรูปทำบัตรที่เขตที่อำเภอเหมือนกันเหมือนกันครับเหมือนกันนะครับก็คือผู้ปกครองพาไปนะครับก็จะกรอกรายละเอียดต่างๆชื่อพ่อชื่อแม่วันเดือนปีเกิดอะไรประมาณนี้นะครับหลักฐานที่เตรียมไปก็คือใบเกิดใบสุทธิบัตรเนี่ยเตรียมไปนะครับพ่อแม่พาไปนะครับแล้วก็กฎหมายฉบับนี้นะครับก็บังคับอีกก็คือบัญญัติว่าบุคคลที่มีอายุ15ปีนี่นะครับต้องพกบัตรประจำตัวประชาชนนะครับถ้า15ปีขึ้นไปเนี่ยต้องพกบัตรใช่ติดตัวไว้ติดตัวไว้แต่ถ้าเด็กเด็กไม่เป็นไรตามลงมาไม่เป็นไรเริ่มทำบัตรนี่ไม่ต้องพกบัตรก็ได้คือไม่พกบัตรไม่มีความผิดแต่ถ้า15ปีขึ้นไปเนี่ยนะครับถ้าเจ้าที่ขอตรวจเนี่ยนะครับตรวจแล้ว15ปีขึ้นไปสมมติ20ปีขอตรวจไม่มีบัตรไม่มีบัตรก็มีโทษปรับมีโทษปรับครับปรับยังไงคะปรับไม่เกิน200บาทอ๋อกฎหมายที่ยังมีอยู่นะใช่ครับบางคนอาจจะไม่ได้พกบัตรแต่ส่วนใหญ่ก็เชื่อว่าต้องมีบัตรประชาชนไว้ในกระเป๋าแหละใช่ครับเหมือนใบขับขี่ใช่ไหมคะก็คือคล้ายๆว่ามันจะได้ยืนยันตัวบุคคลเวลาประชาชนไปไหนมาไหนนะครับอาจจะไปเกิดอุบัติเหตุนะครับพอค้นตัวแล้วไม่พกบัตรนี่ก็ตามหาตัวญาติแต่ถ้ามีบัตรประชาชนนี่ก็สามารถที่จะติดต่อญาติได้นะครับหรือว่าเอาเลขบัตรประชาชนไปเสิร์ชในระบบประกันสังคมก็สามารถที่จะนำส่งโรงพยาบาลที่มีสิทธิ์ได้ใช้สิทธิ์ได้อะไรประมาณนี้นะครับนั้นประเด็นคือกฎหมายบังคับให้เราทุกคนเนี่ยที่อายุ15ปีขึ้นไปเนี่ยนะคะจะต้องพกบัตรประจำตัวประชาชนครับถ้าเจ้าหน้าที่เรียกตรวจแล้วไม่พกบัตรไม่มีบัตรครับโทษปรับยังมีอยู่มีอยู่ไม่เกิน200บาทใช่ครับปรับไม่เกิน200บาทปรับ50บาทก็ได้แล้วอย่างนี้ประชาชนทั่วไปอาจจะไม่ทราบไม่ทราบแล้วเจ้าหน้าที่มีอำนาจขนาดไหนที่อยู่ดีไปขอตรวจบัตรใครได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าต้องมีเหตุผลอะไรก็คือในเรื่องอำนาจในการขอตรวจบัตรเนี่ยนะครับมันมีบัญญัติไว้ในกฎหมายอยู่2ฉบับฉบับแรกก็คือพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชนปี2526นี่แหละครับแล้วก็มันมีคำสั่งกระทรวงมหาดไทยออกมารองรับนะครับออกมารองรับก็คืออำนาจในการตรวจบัตรนะครับก็คือคำสั่งมหาดไทยที่1496/2561นะครับซึ่งคำสั่งนี้ได้กำหนดผู้ทำหน้าที่ตรวจบัตรนะครับเขาเรียกว่าเจ้าพนักงานตรวจบัตรใช้ชื่อโดยเฉพาะเลยนะครับเป็นเจ้าพนักงานตรวจบัตรใช่ใช่ครับก็ให้อำนาจอยู่5กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือข้าราชการตำรวจข้าราชการฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่นะครับหรือข้าราชการตำรวจที่มียศตั้งแต่ร้อยตำรวจตีขึ้นไปนะครับถึงขอเรียกดูบัตรได้ครับสามารถมีอำนาจขอดูบัตรมีอำนาจขอดูบัตรประชาชนตรวจสอบบัตรประชาชนกับประชาชนได้ทุกสถานที่ได้ทุกสถานที่นะครับแต่สำหรับกฎหมายฉบับนี้นะครับถ้าเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนนะครับจะขอดูบัตรประชาชนขอตรวจบัตรได้ก็คือกรณีที่ตั้งด่านตรวจโดยถูกต้องตามกฎหมายเขาแยกไว้อยู่ประจำด่านเท่านั้นใช่ครับใช่ครับได้ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในเรื่องของตำรวจทั่วไปเนี่ยนะครับทุกชั้นยศก็ยังมีอำนาจขอตรวจบัตรนะครับตามประมวลกฎหมายพิจารณาความอาญาหรือตามปวิอาญาว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนก็มีอำนาจให้อำนาจไว้เช่นเดียวกันนะครับอย่างกรณีที่เจ้าที่ตำรวจไปจับคนบุคคลตามหมายจับนะครับจับตัวได้แล้วนะครับก็ต้องมีการพิสูจน์ทราบยืนยันตัวบุคคลนะครับก็เอาหมายจับมาแล้วก็ต้องขอตรวจบัตรคนที่ถูกจับว่าเป็นบุคคลเดียวกันหรือไม่นะครับอันนี้คือเป็นการทำงานของเจ้าที่ตำรวจก็อาศัยอำนาจตามปวิอาญานะครับบางท่านเนี่ยเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าการตรวจบัตรเนี่ยก็ให้เฉพาะนายตำรวจตรวจเท่านั้นนะครับอันนั้นก็คืออำนาจตามพรบ.บัตรประชาชนและคำสั่งกระทรวงมหาดไทยนะครับ
คือมันมีกฎหมาย2ฉบับนะครับอีกฉบับนึงก็คือปวิอาญานี่แหละที่ตำรวจทุกชั้นยศสามารถที่จะขอตรวจบัตรประชาชนของประชาชนนะครับเพื่อกระทำการตามหน้าที่ได้นะครับก็ถือว่ามีอำนาจแหละมีอำนาจเพราะว่ากฎหมายก็ให้อำนาจตำรวจไว้อย่างชัดเจนในการขอตรวจบัตรประชาชนนะคะโดยที่ไม่ได้เขียนระบุว่าถ้ามีพฤติกรรมต้องสงสัยเลยอะไรต่างๆอันนี้คือมีอำนาจอย่างเดียวคุณจะไปตรวจตรงไหนก็ได้สถานที่ไหนก็ได้นะคะแต่ต้องมียศร้อยตำรวจตรีขึ้นไปนะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นชั้นประทวนก็คือว่าต้องอยู่ประจำด่านเท่านั้นถึงจะขอตรวจได้ครับก็คืออำนาจเนี่ยแยกออกเป็นกฎหมายตามกฎหมาย2ฉบับนะครับฉบับแรกก็คือเรื่องพรบตามพรบบัตรประจำตัวประชาชนและคำสั่งกระทรวงมหาดไทยนะครับอีกฉบับนึงก็คือปวิอาญาคือประมวลกฎหมายวิชาความอาญาเจ้าที่ตำรวจสามารถที่ขอตรวจเพื่อดำเนินการตามกฎหมายเพื่อตรวจสอบยืนยันตัวบุคคลนะครับยกตัวอย่างกรณีสถานบริการเนี่ยนะครับที่เขาระบุว่าห้ามอายุต่ำกว่า18ปีเข้าไปใช้บริการใช่อันนี้ก็ต้องตรวจก็ใช้อำนาจนี่แหละอำนาจในการปฏิบัติหน้าที่ตามปวิอาญานะครับหรือเวลาตั้งด่านหรือเวลาเจ้าที่ตำรวจออกตรวจกลางค่ำกลางคืนนี่นะครับไปเจอคนสะพายกระเป๋าสะพายเป้เดินอยู่ตามท้องถนนเนี่ยนะครับมีพิรุธต้องสงสัยก็ต้องเข้าไปนะครับสิ่งแรกที่ต้องสอบถามเลยว่าไปไหนมาจากไหนชื่ออะไรนะครับแล้วต้องขอดูบัตรประชาชนนะครับว่าสิ่งที่เขาตอบมาเนี่ยมันตรงหรือเปล่านะครับและทุกวันนี้นะครับการป้องกันอาชญากรรมหรือการสืบสวนจับกุมผู้กระทำผิดเนี่ยนะครับมันวิวัฒนาการก็คือกรณีที่เราตรวจสอบบุคคลตามหมายจับนี่นะครับก็จะดูบัตรประชาชนเสร็จแล้วก็จะส่งหมายเลขบัตรประชาชนไปเช็คที่ศูนย์นะครับอาจจะศูนย์191ศูนย์สืบสวนศูนย์ปราบปรามของหน่วยงานเพื่อจะตรวจสอบว่าบุคคลนี้มีหมายจับหรือเปล่านะครับอันนี้คือประวัติได้เลยใช่ครับอันนี้เขาใช้อำนาจตามกฎหมายอำนาจในการปฏิบัติหน้าที่นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยว่าทำไมอยู่ดีตำรวจเนี่ยไปขอดูบัตรประชาชนขอตรวจบัตรเพราะว่าโอเคเป็นอำนาจตามหน้าที่อยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าไม่ใช่ว่าโอ้จะต้องไปแบบตรวจทุกคนนะคะหรือว่าเห็นตรงนี้คนไม่รู้กฎหมายคนอาจจะไม่ได้พกบัตรอยู่ดีไปขอตรวจปรับมา200 200 200อันนี้เรียกว่าก็อาจจะไม่เหมาะสมใช่ไหมคะต้องมีเหตุมีผลตามสมควรที่จะไปขอตรวจใช่ครับค่ะแต่ทั้งนั้นทั้งนี้นะครับเจ้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัตินี่นะครับการขอดูบัตรประชาชนนี่นะครับก็ต้องใช้วิจารณญาณนิดนึงเขาเรียกว่าดุลพินิจดุลพินิจดุลพินิจนะครับก็คือมันเป็นเหตุที่สมเหตุสมผลกันหรือเปล่าอันนี้ต้องใช้ดุลพินิจนิดนึงนะครับไม่ใช่ว่าทำให้เขาได้รับความอับอายหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ต้องใช้ดุลพินิจไม่ใช่ว่าตัวเองมีอำนาจแล้วจะใช้อำนาจตามกฎหมายได้เลยนี่ไม่ใช่นะครับมันก็จะเป็นสิ่งที่จะถอนกลับมาหาเจ้าที่ตำรวจเองนะครับอย่างที่บอกนะคะว่ากฎหมายก็คือกฎหมายนะคะเป็นเครื่องมือที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะคะซึ่งคนที่ทำผิดกฎหมายก็ต้องได้รับบทลงโทษนะคะซึ่งตำรวจเองก็เป็นผู้ที่ต้องบังคับใช้กฎหมายนะคะแต่ว่าการบังคับใช้กฎหมายนั้นก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจด้วยนะคะในบริบทในสภาพสถานการณ์อะไรต่างๆตรงนี้เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ยิ่งตอนนี้เนี่ยสื่อสังคมออนไลน์อะไรต่างๆตำรวจทำอะไรเนี่ยก็จะถูกจับตามองนะคะมากเป็นพิเศษนะคะว่าใช้อำนาจหน้าที่ถูกต้องไหมหรือเกินไปหรือเปล่าหรือมีอำนาจหน้าที่ก็จริงนะคะแต่ว่าบางทีเคร่งครัดไปหรือเปล่านะหรือถ้าย่อหย่อนไปก็โดนตำหนิอีกเหมือนกันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าที่ตำรวจนี่นะครับมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกใจนะครับของผู้ที่ถูกกระทำหรือผู้ที่ถูกตรวจสอบบ้างนะครับแต่ต้องให้เข้าใจว่าเจ้าที่ตำรวจเนี่ยปฏิบัติการตามหน้าที่นะครับเขามีหน้าที่ให้กระทำแต่ว่าหากเจ้าที่ตำรวจไม่กระทำเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะมีความผิดเสียเองนะครับต้องบ่อยๆค่ะละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ใช่ครับก็คือบางครั้งเนี่ยอาจจะทำให้ท่านอาจจะไม่พอใจว่าเอ๊ะทำไมถึงทำขนาดนี้อะไรประมาณนี้นะครับแต่เราก็ยืนยันนะครับถ้าไม่มีอำนาจนะครับที่ให้เราทำเราก็จะไม่ทำนะครับเพราะมันก็เสี่ยงต่ออนาคตของเจ้าที่ตำรวจผู้กระทำเช่นเดียวกันนะครับก็บางเคสบางรายก็อาจจะมีการร้องเรียนขึ้นมาได้นะคะครับเพียงแต่ว่าเราก็ให้เข้าใจนะคะว่าอำนาจหน้าที่เนี่ยนะคะมีอย่างไรบ้างเท่านั้นเองนะคะมีอำนาจในการขอตรวจบัตรประชาชนแล้วมีอำนาจในการยึดบัตรได้ไหมคะ
ในกรณีไหนที่ทำได้ทำไม่ได้ครับกรณีถ้าเขาไม่มีอะไรตรวจดูแล้วทราบแล้วว่าชื่ออะไรยึดไม่ได้นะครับยึดไม่ได้ครับเพราะคือกรณีจะยึดได้ก็คือกรณีที่พอตรวจสอบแล้วเขาเป็นบุคคลตามหมายจับหรือมีคดีหรือเป็นบุคคลที่หน่วยงานอะไรต่างๆต้องการตัวเนื่องจากว่ากระทำความผิดมาเนี่ยอันนี้ก็สามารถยึดบัตรไว้นะครับเพื่อประกอบการดำเนินคดีเท่านั้นนะครับพอเสร็จแล้วสมมติว่าเอาไปจับบุคคลตามหมายจับนะครับพอไปเจอตัวขอดูบัตรเป็นบุคคลที่มีชื่อตามหมายจับนะครับเขาก็จะเอาบัตรประชาชนเนี่ยนะยึดบัตรประชาชนเนี่ยนะครับมาทำบันทึกจับกลุ่มนะครับเสร็จแล้วพอส่งตัวให้พนักงานสอบสวนนะครับพนักงานสอบสวนก็จะดูเหมือนกันดูว่าบุคคลที่ตามบัตรประชาชนกับบุคคลที่ทำบันทึกการจับกลุ่มตามหมายจับมาเนี่ยเป็นบุคคลเดียวกันหรือไม่นะครับเสร็จแล้วนะครับพนักงานสอบสวนก็จะคืนบัตรให้กับเขาไปนะครับยึดไม่ได้กรณีที่จะยึดได้ก็คือกรณีที่บัตรประชาชนปลอมสมัยก่อนมันมีค่ะโอ้นี่สมัยนี้ก็จะมีหรือเปล่าไม่แน่นะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นึงก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าก็จะมาเปิดคำถามให้ผู้ชมได้สอบถามเข้ามานะคะถ้ามีข้อสงสัยอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายบัตรประชาชนนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงก่อนค่ะในช่วงที่เราพิจารณารายการก่อนหน้านี้นะคะคุณผู้ชมเราได้พูดคุยกันในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนนะคะเพราะว่าหลายๆท่านไม่ทราบว่ามันมีกฎหมายโดยตรงเลยนะคะว่าจะต้องทำอะไรยังไงบ้างแล้วก็สำหรับผู้ชมที่รับชมอยู่ทางเพจ Facebook ของสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะภาพและเสียงเป็นอย่างไรนะคะแจ้งกันเข้ามาได้ว่าสัญญาณชัดเจนหรือเปล่านะคะมีคำถามมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายไม่ว่าจะเป็นกฎหมายที่เราคุยกันนะคะในตอนนี้หรือเรื่องอื่นก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะท่านผู้กับก็ยินดีที่จะตอบคำถามให้นะคะประเด็นที่คนก็แหมสงสัยกันเหมือนกันว่าก็เป็นข่าวเป็นคราวกันจะแก้ยังไงดีเรื่องของแกร็บเนี่ยนะคะก็มีข่าวที่เรื่องของการทำร้ายร่างกายกันครับอันนี้ก็ผิดชัดเจนอยู่แล้วถ้ามีการลงมือทำร้ายร่างกายกันครับก็คือสาเหตุก็คือเป็นการแย่งลูกค้าหนึ่งแย่งลูกค้าแย่งพื้นที่นะครับเพราะวินมอเตอร์ไซค์นี่นะครับที่เป็นข่าวนี่คือวินมอเตอร์ไซค์ลุมทำร้ายคนขับแก๊ปใช่ไหมครับอันนี้เขาก็จะมองว่าเป็นการแย่งลูกค้าเขาเข้ามาในพื้นที่เขานะครับเพราะว่าโดยหลักแล้วเนี่ยวินมอเตอร์ไซค์นี่นะครับเขาก็จะขับในพื้นที่ของเขาที่ได้รับอนุญาตนะครับอันนี้ก็ถือว่าทำเกินกว่าเหตุนะครับทำเกินกว่าเหตุเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนี้ท่านต้องคุยกันแหละนะครับท่านต้องคุยกันว่าห้ามหรือประสานกับแก๊ปคนที่ดูแลแก๊ปนะครับว่าคุยกันให้มันจบเพราะเดี๋ยวมันจะบานปลายมากกว่านี้นะครับก็อย่างที่เป็นข่าวก็ไม่ใช่ข่าวครั้งแรกด้วยหลายครั้งนะครับหลายครั้งแล้วก็คือคอมเมนต์กันมานานแล้วนะคะ บางทีแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยการที่ถึงขั้นลงมือทำร้ายร่างกายกันมันก็ผิดกฎหมายอาญาอยู่แล้วครับค่ะวินมอเตอร์ไซค์นี้จะถูกลงโทษ2อย่างอย่างแรกก็คือผิดกฎหมายและทำร้ายร่างกายร่วมกันทำร้ายร่างกายอันนี้ถูกดำเนินคดีแน่นอนกรณีที่2คือถูกลงโทษทางวินัยของเขาก็คือในเรื่องเสื้อวินเนี่ยนะครับหรือใบอนุญาตเนี่ยนะครับถ้าทำผิดกฎหมายนะครับอย่างกรณีเงี้ยถือว่าทำผิดแล้วนะครับสำนักงานเขตซึ่งเป็นผู้มีอำนาจในการออกเสื้อวินนะครับหรือใบอนุญาตนี่นะครับเขาก็จะทำเรื่องยึดละยึดเสื้อวินคืนค่ะนะครับก็ถือว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมายนะครับแต่พูดถึงเรื่องของวินรถจักรยานยนต์ก่อนหน้านี้นะคะคุณผู้ชมก็คงยังจำได้ที่ว่ามีการตะลุมบอลกันทำร้ายร่างกายกันนะคะก็เลยตอนนั้นก็เลยมีข้อมูลมีข่าวที่ตามออกมาว่าการที่จะได้รับอนุญาตนะคะให้ทำวินรถจักรยานยนต์รับจ้างเนี่ยมันมีขั้นตอนอย่างไรใครอนุญาตใครอนุญาตแล้วถ้าเกิดมีการทำความผิดขึ้นมาจะมีบทลงโทษอย่างไรนะคะก็อย่างกรณีที่เป็นข่าวเนี่ยเขาก็จะลงโทษทางการปกครองแหละก็คืออาจจะยึดเสื้อบินนะครับอาจจะพักใบอนุญาตไว้สักระยะเวลานึงนะครับเพื่อให้ปรับปรุงตัวนะครับตอนนี้คงจะไม่พูดถึงเรื่องของโควิด-19 ไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นข่าวเป็นคราวมาแล้วเราก็กังวลเหมือนกันหลายๆคนในโลกโซเชียลกังวลนะครับพุ่งกลับเพราะว่าจะมีกลุ่มคนที่เป็นผู้
ที่ไปทำงานในเกาหลีใต้เนี่ยที่ก็มีการติดเชื้อนะมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นแล้วแรงงานที่ไปเนี่ยก็ไปแบบผิดกฎหมายไม่ถูกต้องนะแต่ตอนนี้ทางเกาหลีใต้เขาเรียกว่าอนุญาตให้เดินทางกลับได้โดยที่ไม่มีความผิดนะคะก็เลยมีตัวเลขที่แบบโอ้โหจะกลับมาที 5,000 คนกลับมาแล้ว 2,000 คนตามข่าวนะคะหรือจะกลับมาเรื่อยๆก่อนหน้านี้ก็มีกลับมาแล้วนะคะส่วนหนึ่งก็เนี่ยแหละค่ะพิษโควิด-19 นะคะนายจ้างบางทีก็ปิดบริษัทไม่มีงานให้ทำก็ต้องกลับมามันก็มีความกังวลใจว่ากลับมาแล้วเนี่ยมาตรการของเราในการที่จะให้เขาอยู่บ้านเนี่ยกักตัวอยู่ที่บ้าน14วันแล้วถ้าหากว่าเขาไม่อยู่แหละออกมาจะทำยังไงดีนะคะคนก็สับสนในข้อมูลนะคะเพราะบางคนเนี่ยก็บอกว่ามันไม่มีกฎหมายบังคับที่จะต้องให้เขากักตัวอยู่หรือบางคนก็บอกจริงๆกฎหมายมันมีนะพ.ร.บ.โรคติดต่อที่เราเคยคุยกันไปอยากให้ผู้กำกับได้ย้ำตรงนี้นิดนึงว่าเรามีกฎหมายโรคติดต่อที่บังคับใช้ยังไงบ้างคะครับเกี่ยวกับเรื่องโรคติดต่อเนี่ยนะครับเรามีพระราชบัญญัติโรคติดต่อปีพ.ศ. 2558นะครับซึ่งได้บัญญัติในเรื่องตั้งแต่การเฝ้าระวังนะครับการป้องกันแล้วก็การป้องกันระหว่างประเทศนะครับอย่างกรณีที่จะกลับจากเกาหลีใต้เนี่ยนะครับถือว่าต้องใช้มาตรการในการป้องกันระหว่างประเทศนะครับการป้องกันระหว่างประเทศก็คือกรณีที่บุคคลจะเข้ามาในพื้นที่ในอาณาจักรไทยนี่นะครับหนึ่งมันมีขั้นตอนในการปฏิบัติก็คือแจ้งจำนวนนะครับจำนวนแล้วก็รายชื่อบุคคลที่จะเข้ามานะครับแล้วก็วันเวลาที่จะมาถึงนะครับมาถึงสนามบินใดสนามบินหนึ่งนะครับพอเข้ามาแล้วนะครับอนุญาตให้เข้ามาแล้วนี่นะครับก็จะต้องผ่านด่านตรวจควบคุมโรคนะครับก็คือจะมีนายด่านแหละนะครับพอเครื่องมาจอดแล้วเนี่ยนะครับเขาห้ามนะครับห้าม2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือห้ามคนที่อยู่ในยานพาหนะหรือในเครื่องเนี่ยลงมานะครับ2ก็คือห้ามบุคคลภายนอกเนี่ยเข้าไปนะครับจนกว่าจะได้รับอนุญาตนะครับนี่กฎหมายก็เขียนไว้ชัดเจนแล้วนะคะชัดเจนชัดเจนครับใช่ไหมคะใช่ครับว่าจะต้องมีมาตรการเข้มงวดแบบนี้ไม่ใช่อยู่ดีจะมาก็มาได้เลยใช่นะครับแล้วตอนนี้เสร็จแล้วนะครับก็จะมีการตรวจเป็นรายคนและตรวจเสร็จก็ต้องเอาไปกักตัวเพื่อดูอาการตามระยะเวลาที่เขากำหนดนั่นแหละอันนี้กฎหมายให้อำนาจให้อำนาจครับให้อำนาจใครยังไงคะก็คือหลักแล้วเนี่ยมันจะมีเกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้จะมีคณะทำงานหรือคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อเลยนะครับมีตั้งแต่ระดับชาติระดับจังหวัดนะครับแล้วก็กรุงเทพมหานครอย่างระดับชาตินี่ก็ท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขใช่ครับนะคะท่านอนุทินชาญวีรกูลครับอันนั้นเป็นประธานเป็นประธานระดับชาติใช่ครับซึ่งก็มีระดับจังหวัดระดับจังหวัดที่ผู้ว่าเป็นประธานเป็นประธานในกรุงเทพในกรุงเทพก็ผู้ว่ากรุงเทพก็ผู้ว่ากทมเป็นประธานใช่ใช่ซึ่งให้อำนาจคณะกรรมการแต่ละชุดไว้แล้วว่าคุณสามารถจะใช้อำนาจตรงเนี้ยในการดำเนินการมาตรการใช่เด็ดขาดยังไงได้บ้างเพราะตอนนี้เราเป็นประกาศมีประกาศให้ไวรัสโควิด-19 เนี่ยเป็นโรคติดต่ออันตรายแล้วนะครับนั่นหมายความว่าต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังแล้วใช่ใช่ก็คือให้อำนาจเจ้าหน้าที่ทุกระดับชั้นนะครับก็คือถ้าระดับชาตินี่ก็จะกำหนดนโยบายนะครับกำหนดนโยบายให้แต่ละหน่วยงานปฏิบัติแล้วก็เฝ้าติดตามนโยบายที่ให้ปฏิบัตินะครับควบคุมสถานการณ์อะไรต่างๆนะครับถ้าระดับจังหวัดก็จะปฏิบัติตามนโยบายแล้วก็รายงานไปนะครับถ้าในกรุงเทพนี่ก็คล้ายๆกับระดับจังหวัดนะครับก็มีมาตรการเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในการเฝ้าระวังนะครับเขากำหนดให้เจ้าบ้านนะครับหรือสถานประกอบการหรือโรงพยาบาลนะครับแพทย์ผู้ตรวจนะครับหรือเจ้าของหรือสถานประกอบการต่างๆนี่นะครับอาจจะเป็นร้านอาหารโรงแรมอะไรต่างๆนะครับถ้าพบหรือสงสัยบุคคลที่จะเป็นโรคนะครับอันนี้กฎหมายเขาให้แจ้งคณะกรรมการภายใน3ชั่วโมงค่ะอันนี้มีกฎหมายระบุไว้ชัดเจนภายใน3ชั่วโมงเลยใช่ครับนะคะถ้าไม่แจ้งแล้วคะมีบทลงโทษอย่างไรมีบทลงโทษครับปรับไม่เกิน 20,000 บาทปรับไม่เกิน 20,000 บาทใช่ครับนะคะครับนี่แจ้งตรงนี้เลยนะคะแจ้งสายด่วนควบคุมโรค1422เนี่ยครับง่ายที่สุดใช่ครับค่ะอย่างเช่นกรณีกลับจากต่างประเทศที่เป็นประเทศกลุ่มเสี่ยงครับนะคะแล้วถ้าไม่อยู่ที่บ้านนะคะไม่กักตัวเอง14วันมีความผิดไหมคะมีความผิดครับตามพระราชบัญญัตินี้เลยนะครับก็คือพอแจ้งแล้วเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะเข้าไปตรวจสอบอาจจะเอาตัวมาตรวจเอามารักษานะครับหรือจะเอาไปกักกันไว้บริเวณใดบริเวณหนึ่งเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ติดต่อกับคนภายนอกนะครับ
นอกจากนั้นนะครับกฎหมายยังให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับสั่งปิดโรงเรียนโรงงานสถานประกอบการได้นะครับเพราะเป็นการเฝ้าระวังนะครับกรณีเป็นโรคติดต่ออันตรายใช่ๆก็เป็นดุลพินิจดุลพินิจนะคะครับของกรรมการแต่ละชุดตั้งแต่ระดับนโยบายนะคะกรรมการโรคติดต่อระดับชาติมาถึงกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัดนะคะอย่างจังหวัดนี่ก็น่าจะมีบทบาทนะคะในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะเพราะว่าหลายๆคนกลับมาจากต่างประเทศในประเทศกลุ่มเสี่ยงแล้วก็ต้องเดินทางกลับบ้านกลับภูมิลำเนาในจังหวัดต่างๆใช่ไหมคะนั่นที่คนก็อาจจะกังวลว่ามีการติดตามอะไรยังไงในแต่ละจังหวัดรู้ไหมว่าเขาอยู่บ้านช่องห้องคนไหนยังไงบ้างมีการติดตามอย่างไรอันนี้ก็ต้องพึ่งของทางอำเภอหรือตำบลก็จะเกี่ยวโยงไปถึงกระทรวงมหาดไทยเช่นเดียวกันในเรื่องข้อมูลบุคคลนะฮะทางกระทรวงสาธารณสุขต้องประสานงานว่าบุคคลนี้มีบ้านอยู่ไหนอะไรยังไงนะครับก็ต้องพึ่งกระทรวงมหาดไทยเหมือนกันก็คือเป็นการบูรณาการของทุกภาคส่วนเลยครับที่จะช่วยกันป้องกันในเรื่องอย่างนี้นะครับค่ะค่ะผู้ชมมีข้อสงสัยมีคำถามอย่างไรมีความคิดเห็นอย่างไรก็แจ้งกันเข้ามาได้นะคะตอนนี้เราก็คุยกันในเรื่องของโควิด-19 นะคะซึ่งหลายๆคนก็มีความกังวลนะคะแต่จริงๆแล้วอย่างที่บอกไปเนี่ยใครบอกไม่มีกฎหมายบังคับมันมีกฎหมายบังคับอยู่แล้วนะคะพ.ร.บ.โรคติดต่อนะคะโดยเฉพาะการที่เราเป็นโรคติดต่ออันตรายแล้วเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกักตัวการแยกกักนะคะหรือการที่ต้องเฝ้าติดตามนะมันจะมีขั้นตอนอยู่นะคะโดยที่คณะกรรมการต้องทำตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามก็มีความผิดเช่นเดียวกันใช่ใช่ครับค่ะก็คือกฎหมายมันออกมานานแล้วออกมานานแล้วแต่ว่ามันไม่เกิดเหตุใช่มันไม่มีใครเกิดมันไม่เกิดเหตุพอเกิดเหตุก็อ้าวมันมีกฎหมายที่ออกมานานแล้วใช่ครับตั้งแต่ปี58แล้วงั้นใครสนใจก็เข้าไปเปิดดูกฎหมายได้นะพรบ.โรคติดต่อครับแก้ไขล่าสุดปี58แต่ก่อนนั้นก็มีมาแล้วแหละครับบัญญัติเอาไว้เลยนะคะว่าใครมีอำนาจอะไรอย่างไรนะคะใครไม่บัดตามีโทษมีบทลงโทษอะไรอย่างไรนะคะซึ่งถือว่าตอนนี้ทุกคนต้องช่วยกันเฝ้าระวังนะคะแม้ว่าบางทีอาจจะมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตต่อการทำธุรกิจแต่ถ้าเราไม่ช่วยกันป้องกันเนี่ยมันจะยิ่งแพร่ระบาดไปเรื่อยเพราะคนที่ติดเชื้ออาจจะไม่รู้ตัวและเป็นพาหะนำเชื้อไปสู่ผู้อื่นได้ในที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่อยากที่จะให้การแถลงในแต่ละวันเนี่ยตัวเลขผู้ติดเชื้อมันเพิ่มสูงขึ้นนะคะหรือกระทั่งมีผู้เสียชีวิตนะคะอันนี้ก็ต้องแสดงความเสียใจด้วยนะคะเอาละค่ะก็วันนี้เรียกว่าพอหอมปากหอมคอนะคะที่เราจัดรายการกันตรงนี้แล้วก็มีการไลฟ์สดกันนะคะในบางช่วงบางเวลาของรายการกฎหมายน่ารู้ก็เป็นรายการที่เราจะหยิบยกเอาสถานการณ์ต่างๆขึ้นมาพูดคุยกันแล้วก็ดูว่ามีกฎหมายอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างนะคะผู้ชมสามารถที่จะติดตามรับชมทางทีวีได้นะในช่องทางของPolice TV นะคะกดดูที่ไหนล่ะ Police TV ช่องตำรวจเนี่ยบางคนสงสัยนะยังไม่รู้จักเลยนะคะสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีช่องทีวีเป็นโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมนะคะถ้าท่านรับชมผ่านจานดาวเทียมกล่องเพียสายกดไปที่ช่อง203หรือใครที่ท่องออนไลน์อยู่แล้วนะคะเข้ามาทางเว็บไซต์นะคะของ Police TV หรือว่าทาง YouTube ได้ชมรายการย้อนหลังได้หรือว่าติดตามทางเพจ Facebook ของสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยแหละค่ะก็จะมีการนำเอาข่าวต่างๆเนี่ยมาลงทางเพจด้วยนะคะแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจทั้งในแวดวงตำรวจแล้วก็สถานการณ์ทั่วไปก็ติดตามรับชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันได้นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันสุภรัตน์นาคคุณนำทำหน้าที่ดำเนินรายการนะคะกับท่านผู้กำกับพันธุ์เอกดร.ฤทธิชัยช่างคำนะคะกรรมการจากสมาคมพนักงานสอบสวนลาผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้เลยนะคะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ